สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่เอ็มบีทิวในช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันอังคารที่25กรกฎาคม2 5 6 6ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมมาพรหารชนชัยโซล่าภาษามือวันนี้พบกับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยประเด็นการบ้านการเมืองที่ความสนใจณนะขณะนี้จับตากันทุกอย่างเดี๋ยวบอกก่อนวันหยุด วันหยุดราชการที่ล่าสุดเนี่ยคอรมอเพิ่งที่จะเคาะให้เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมอีกหนึ่งวันจันทร์ที่31กรกฎาคมนี้นะครับประกาศแล้วว่าเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมนะครับเพระนั้แล้วก็จะหยุดตั้งแต่วันมหามงคลของปวงชนชาวไทยคือ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันศุกร์นี้แล้วก็ยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2คือ31มมันจะเป็นติ่ง กลางอยู่วันเดียวนะถ<ช>ูกไหมฮะ,ฮะวันที่1ก็อาสนะบูชาเข้าพรรษาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือก็จะเป็นหยุดยาวเริ่มทําการอีกทีในช่วงหยุด28เนี่ยจะไปทีคือวันที่3สิงหาคม ใช่คะ่ะแล้วก็คาดการกันว่าวันที่3จิงหาคมเนี่ยอาจจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าวันี <27 S 1> น้ก็วันพฤหัสนี้เนี่ยก็อาจจะมีเหตุไงไม่สามารถที่จะโหวตได้อย่างที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่ามีมติจะยื่นให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีข้อบังคับการประชุมเมื่อวันที่19กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันผิดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูการหารือกันในส่วนของวิบสามฝ่ายด้วยนะคะว่าจะมีมติว่าจะเลื่อน การโหวตนายกัฐานธรมตีรีหรือไม่ในวันพระศป,ปนี้ด้วยนะคะครับถ้าเราจํากันได้เมื่อวานนี้เราคุยกับคุณหมอชนน่าน<ฆ>นะเชอรี่คุณผู้ชมครับคุณหมอก็บอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเลื่อนเพราะ<ฆ>ว่าหลายๆอย่างมันต้องดูความพร้อมไม่ถึงที่สุดคืออย่างหนึ่งคือเพื่อไทยถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยอ<ฆ>าจจะไม่เปิดให้โหวตได้เพราะว่าตอนนี้ล็อกของวันที่19กรกฎาคมเรื่องของการเสนอชื่อโหวต นายกรัฐมนตรีจะเสนอได้เพียงครั้งเดียวถ้าบทไม่ผ่านไม่สามารถเสนอชื่อซ้ํามันยังเป็นล็อกอยู่เพราะะะั้นแล้วตรงนี้นอกจากในเรื่องของตุลอาอผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะส่งให้สารรรฐธรรมนิวินิชัยแล้วเมื่อวานนี้ก็มีคณาจารย์ด้านนิติศาสตร์115คนจาก19สถาบันเนี่ยนะครับขเขาก็ได้ออกหนังสือเป็นแถลงการออกมา,าบอกว่า ก็ไม่เห็นด้วยกับมติที่เอามติคือข้อบังคับที่41มาอยู่ในรัฐธรรมนูญเขาพูดถึง5ประเด็นสําคัญด้วยกันนะครับอาจารย์นิติศาสตร์บอกทั้งยติคําว่ายติเนี่ยเขาก็มีการให้เหตุผลว่าอะไรที่จะเป็นยติได้บ้างแถลงออกมานะครับส่วนประเด็นที่2องเขาพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา159และมาตรา272ไม่ได้บัญญัตินะครับไว้แต่ประการใดว่า การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากกระทําซ้ําไม่ได้นอกจากนี้ประเด็นของเรื่องของตามลำดับชั้นของกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายในลำดับต่ํากว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับใดก็ตามทีเนี่ยนะครับรวมถึงข้อบังคับการประชุมจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญไม่ได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของสิ่งที่ดําเนินมาจนกลายเป็นมติเนี่ยมันก็ส่งผลต่างๆซึ่งท้ายสุดเนี่ยผลขันกลงมติเนี่ยครั้งนี้อาจารย์นิติศาสตร์ก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่คุณพิธานนะ,ะมันผูกพันไปหมดมไงคือไม่ว่าใครก็ตามทีถ้าเกิดว่าเสนอชื่อครั้งเดียวแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถเสนอชื่อซ้ําได้อีกดังนั้นอาจารย์ทั้ง115คนจาก19สถาบันเขาก็บอกว่า ไม่อยากให้การเมืองอยู่เหนือหลักกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดจึงขอเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้สําคัญคือบอกว่าไม่รู้จะสอนต่อ,อยังไงถ,ถ้าเกิดว่า ออกมามตินี้เป็นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขามีมติไปเมื่อวานจะส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญก็คาดว่าน่าจะส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็คือวันนี้นะคะอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าศาลเนี่ยจะรับหรือไม่รับเพราะว่าก็มีในส่วนของอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญน,นะคะคุณจรัญใช่ค่ะคก็ออกมาพูดอยู่เหมือนกันในกรณีเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาศาลอาจจะไม่รับก็ได้แต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าโตคุณพิธาเนี่ยไปยื่นเองกรณีเนี้ยศาลอาจจะร แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของดังกล่าวที่มันมีประเด็นมาสําหรับข้อบังคับการประชุมที่41ไม่สามารถบวชชื่อซ้ําได้ในประเด็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะต้องรอดูความชัดเจนเพราะว่ายังไงก็ตามทีคุณมันนอเองก็สั่งให้ที่กฎหมายที่สภาของสภาเองลองมาคิดลองมาทบทวนกันอีกทีซิว่าในสิ่งที่มีมติไปเมื่อ19กรกฎาคมเนี่ยมันยังมีข้อกฎหมายข้อไหนให้ต้องมาดูอีกบ้างหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆกำหนดการเดิมวันนี้ 8พักการเมืองที่ตั้งใจจะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันมี MOU ร่วมกันมาแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนวันนี้ยกเลิกใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้คือแจ้งกำหนดการยกเลิกหรือว่าอาจจะเลื่อนออกไปก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกันนะตอนแรกบ,บอกว่าจะเป็นที่พักเพื่อไทยนะคะแต่ว่าก็แจ้งนะคะบอกว่าขอเปลี่ยนและสถานที่นัดหมายเป็นที่สภาเลยก็แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ที่มีการหารือกับทางพรรคพลังประชารัฐนะก็มีในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมก็อยากที่จะหลีกเลี่ยงในประ,ะ,ประเด็นนี้ด้วยก็เลยนะะัดหาดือกันที่สภาก็คือ15นาฬิกาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราที่พรรคเพื่อไทยโทรศัพท์มาแจ้งบอกว่ามันเลื่อนออกไปแล้วนะวันนี้ไม่มีการหารือในส่วนของแพรพักการเมืองทันทีทันใดค่ะดิฉันเลยโทรศัพท์มาค่ะใช่เคยคุณประเสริฐฟังแว่แวๆว่าคือตอนแรกโทรหาคุณหมอชนน่านก่อนเพราะเมื่อวานนี้เราสัมภาษณ์คุณหมอชนน,อน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกันใช่ไหมคะคุณหมอไม่ได้รัับสาายยทีีีน้ก็เเออะงงไดล รายชื่ออะไรใช่ค่ะคุณประเสริฐจันทนาลุงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ว่าในส่วนของเลขาท่านเนี่ยรับนะบอกว่าตอนนี้ท่านกําลังประชุมกันอยู่ดิยฉันก็เลยถามเลยว่าสรุปว่าวันนี้แปดพรรคนี่ที่บอกว่าจะมีการหารือกันจะคุยกันเนี่ยยกเลิกใช่ไหมคะเลขาท่านบอกว่ายกเลิกแล้ทีนี้ก็เลยบอกว่าขอโฟนอินท่านได้ไหมคะในประเด็นนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ยังประชุมกันอยู่เลยที่พรรคเพื่อไทยในห้องประชุมแล้วก็บอกว่าน่าจะรับประทานอาหารกันด้วย ในช่วงเที่ยงคือตามปกติแล้วเนี่ยคือเขาประชุมเสร็จก็จะออกมารับประทานอาหารข้างนอกอะไรต่างคนต่างรับประทานยังไม่ออกค่ะก็คือประชุมไปด้วยรับประทานอาหารไปด้วยเครียดไหมบรรยากาศอยากรู้ต้องให้นักข่าวเข้าไปลองแต่คงไม่สามารถขึ้นไปได้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีอย่างที่บอกไปว่านกขณาในนี้ความชัดเจนต้องรอหลายอย่างทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยแล้วก็พอเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณมันนอเองเขาก็จะนัดประชุมวิบสามฝ่ายกันในวันพรุ่งนี้ หลังจากที่มาตรการที่ออกมามติที่ออกมาเมื่อ19กรกฎาคมสุดท้ายว่ายังต้องรอไหม,มเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญหลังจากที่ถ้าเกิดว่าผู้ตรวจการส่งแล้วรับเรื่องแล้วเนี่ยจะมีมติอย่างไรรับเรื่องไว้พิจารณาหรือ,อมไม่นะถ้ารับเรื่องแล้วต่อเนี่ยสิ่งที่เขายื่นต่อคือว่าอขอให้ระง,งับหรือว่าหยุดการโหวตก่อนชั่วคราวจนกว่าจะมีคมําวินิจฉัย หรือว่าศาลไม่รับเลยมันก็เป็นไปได้หมดทุกหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องหาลือกันก่อนว่าอสรุปแล้วเนี่ยจะโหวตหรือไม่โหวตในวันพฤหัสบดีนี้แต่ว่าวันพฤหัสหัสบดีนี้เขาก็มีอีกวาระที่ทางสภาเนี่ย<อ>เขามีการนัดหารือกันนะ272เ,ออเออรื่องของการปิดสวิคสอวอน,นั่นเองก็คือไม่ให้อำนาจสอวอนในการที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ประเด็นนี้อย่างอยู่แต่ว่าโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองเนี่ยอันนี้ก็ต้องตามกันต่อสำหรับที่ประชุมวิปในวันพรุ่งนี้นั่นเอง ครับมาดูเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยมติเมื่อวันที่19กรกฎาคมนะครับเรื่องนี้ในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาก็กล่าวถึงกรณีนี้นะครับ,รบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการลงมติเรื่องของยติการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อ19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชอบ,บด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตอนนี้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเองของสภาไปพิจารณาครับซึ่งวันนี้ในช่วงบ่าย2องโมงเย็นเนี่ยจะมีคณะทำงานที่มอบหมายไปเนี่ย<ฆ>เขาจะทำรายงานเสนอ,อความคืบหน้ารวมไปถึงข้อเสนอแนะในวันที่27กรกฎาคมนี้ด้วยพร้อมยืนยันนะครับว่าตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีอำนาจในการงด หรือเลื่อนวันประชุมรัฐสภาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลคุณนอบอกแล้วว่า,าต้องฟังในเรื่องของสิ่งที่ฝ่ายกฎหมายเสนอมาก่อนว่ามีเหตุจำเพนเหตุผลอะไรในการที่ต้องเลื่อน ก่อนจะนําข้อสรุปดังกล่าวหารือกับวิบสามฝ่ายในวันพรุ่งนี้ครับ<ฆ>แล้วก็จะเร่งดาเนินการต่อไปครับส่วนประเด็นนี้กรณีที่นายจรรย์พักตีธนากุลนะคะก็อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกมาแสดงความเห็นบอกว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอํานาจวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวในวันมูฮัมหมัดเนี่ยบอกนะคะว่าก็รับฟังค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเคารพแล้วก็รับฟังสารรัฐธรรมนูญเพราะคาสั่งของสารรัฐธรรมนูนก็มีผลผูกพันในทุกองค์กรน,นั่นเองรวมทั้งรัฐสภาด้วยแต่ว่าประเด็นสําคัญตอนนี้คือยังไม่ ทราบว่าสารรัฐมนูญเนี่ยจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่เพราะหากไม่รับสภาก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้แต่ว่าหากรับขึ้นมาแล้วก็มีคําสั่งให้รัฐสภาหยุดกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่สภาเนี่ยจะต้องมีการพิจารณานั่นเองทีนี้เมื่อถามว่าหากสารรัฐมนูญยังไม่มีคําสั่งที่จะรับคําร้องไว้พิจารณาแต่สภาเนี่ยหยุดกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนตรงนี้เนี่ยจะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง ายวันมูฮัมหมัดองก็บอกนะคะว่าเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญของสารรัฐธรรมนูญก็น่าจะเร่งประชุมเพื่อที่จะพิจารณาด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือว่ามีข้อขัดแย้งในการปฏิบัติซึ่งตนเองเนี่ยขอเวลาก่อนเชื่อว่าภายในวันนี้แหละอาจจะมีการประเมินสถานการณ์ได้นะคะท่านนี้ในวันมูฮัมหมัดเนี่ยไม่ตอบคําถามกรณีที่สมาชิกสอวอเนี่ยนะคะหรือว่าเสนอให้เลื่อนประชุม ก็คือการโหวตนายกเนี่ยจากวันที่27กรกฎาคม่อสัศมีนี้ไปวันที่3สิงหาคมนี้เพราะอะไรก็ต้องอาจจะหารือกับในส่วนของไปดูข้อมูลจากฝ่ายกฎหมายก่อนอแล้วก็ไปหารือกับในส่วนของวิบสามสายก่อนในวันพรุ่งน,นี้เพราะว่าคือล่าสุดเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบกันว่าผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปแล้วเนี่ยจะส่งให้สารรัฐหนุนวินิจฉัยเนี่ยในวันนี้หรือไม่นะคะตอนแรกมีข่าวบอกว่าคือเมื่อวานมีมติวันนี้จะส่งแต่ถ้าส่งไปแล้วเนี่ย วันนี้วันอะไรนะคะวันอาทิตย์แล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพุทธที่สารทัะธรรมนูญเขาจะมีการประชุมกันตามปกติอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะรับหรือไม่รับนั่นเองอม,มันจะรวดเร็วขนาดนั้นไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์นิติศาสตร์ที่เขาลงนามกันเนี่ย ร้อยสิบห้าคนเนี่ยบางท่านออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันว่าจริงๆแล้วไม่ต้องสารรัฐธรรมนูญหรอกเพราะเป็นขอ้อบังคับของสภา,า,าสภาสามารถมีมติได้ด้วยตัวเองอย่างวันนั้นที่มีการถกเถียงกันเนี่ยว่า,าเป็นอำนาจหน้านที่ของประธานสภาผูา<ช>้แทนราษฎรที่จะเป็นผู้วินิจฉัยในประเด็นนี้ก็ได้ต้องรอดูนะครับขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าไกลก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวนะครับว่า ต้องรอดูว่าจะส่งผลถึงการเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปหรือไม่ซึ่งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีการเสนอให้สารรัฐธรรมน,นูญพิจารณาในการชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปด้วยจนกว่าสารรัฐธรรมนูญน,นั้นจะมีคำวินิจฉัยครับคาดว่าเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมตอนแรกก่อนนะ<ช>ตอนแรกที่มีการนัดว่าจะมีการประชุมกันที่เพื่อไทยก่อนที่เพื่อไทยจะบอกว่าอาเพื่อความปลอดภัยแล้วเซฟกลัวเรื่องของกลุ่มผู้สนับสนุนด้านต่างๆมา ไปประชุมกันสภาหไหม mm. นะครับตอนแรกที่จะมีการประชุมเนี่ย mm. เขาบอกว่าคาดว่าในที่ประชุม8ปดพักเนี่ยน่าจะมีการยิบยกเรื่องนี้มาหารือกันแล้ววันพรุ่งนี้จะมีการประชุมวิบสาฝ่ายด้วยนะครับซึ่งต้องมีการหารือการเรียกตัวแทนมาคุยเนี่ยคาดว่าจะเป็นมนเดียวกันกับที่สารรัฐธรรมนูญมีการว่าพิจารณาจะรับเรื่องหรือไม่รับเรื่องของผู้ mm. ตรวจการนั่นเองส่วนถามว่านะครับถ้าเกิดว่าเรื่องออกมาเป็นแบบนี้ คุณชัยธวัฒมองยังไงว่าจะเป็นผลดีกับก้าวไกลหรือไม่เนื่องจากอาจจะสามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําได้อีกเรื่องนี้นายชายธวัฒก็บ,บอกว่าเป็นผลดีโดยรวมไม่ใช่เฉพาะกับก้าวไกลเท่านั้นโดยเฉพาะฝั่ง8พรรกรุ่มจะตั้งรัฐบาลที่จะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะ เป็นใครก็ได้ที่จะเสนอชื่อสัมได้ครับค่ะส่วนอย่างที่บอกไปการหารือแปดพักการเมืองในวันนี้เนี่ยนะคะล่าสุดอะพักเพื่อไทยได้แจ้งเลือ่อนหรือว่ายกเลิกในการหารือไปแล้วหลังจากที่พักเก้าไกลเนี่ยได้มอบหมายให้เพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ก่อนหน้านี้นในช่วงสุดสตาที่ผ่านมาที่เราสัมภาษณ์คุณหมอชนน่านไปบอกว่าวันที่22เนี่ยได้ดําเนินการไปพูดคุย<ถ>คณะพูดคุยก็ไปพูดคุยกับทางสวสาวาทิ์ก็ไปพูดคุยกับทาง5พักการเมืองก็คือ สสเพิ่มเติมนั่นเองนะคะโดยพักเพื่อไทยนําเสนอคําตอบของพักการเมืองที่พักเพื่อไทยได้หารือร่วมกันไปก่อนหน้านี้ทั้ง5้าพัก รวมทั้งเสียงสะท้อนของสอวว่ามีความเห็นแล้วก็เงื่อนไขยอย่างไรต่อที่ประชุมแพักร่วมนะคะอย่างที่บอกไปกําหนดเดิมเนี่ยเขาประชุมกันที่พักเพื่อไทย14นาฬิกาแต่พักเพื่อไทยขอเปลี่ยนไปที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา15นาฬิกาเพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมแต่ว่าล่าสุดค่ะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือได้มีการยกเลิกหรือว่าเลื่อนการหารือก,กับ8พักการเมืองออกไปแล้วนั่นเองคือในระหว่างที่มีการยกเลิกเนี่ยนะคะในส่วนของพักไทยสร้างไทยเนี่ย เขาก็มีข้อเสนอต่อที่ประชุมของพักออกมาด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆอ่ะการยกเลิกหรือว่าเลื่อนออกไปสําหรับ8ปดพักการเมืองในวันนี้รู้ก่อนเที่ยงเนี่ยสักประมาณ25นาทีเท่านั้นเองและทีนี้พักไทยสร้างไทยเขาก็เลยมีประกาศจุดยืนทางการเมืองออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะ,ะ,ะมาดูเลย5จุดยืนทางการเมืองของไทยสร้างไทยโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับที่ประชุมกรรมการบริหารพักนะครับ แสดงจุดยืน5จุดยืนทางการเมืองของไทยสร้างไทยแบบนี้ครับเขารบเสียงและเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการเห็นการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลของ8พักสนับสนุนให้มีการเดินหน้าตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของประชาชนให้สําเร็จขอบคุณและชื่นชมความเสียสละข,ของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าระหว่างทางจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ขอให้กำลังใจเดินหน้าต่อขอให้แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและพักร่วมหาทางออกร่วมกันหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมจากสอวอและสอสถอยคนละเก้าเพื่อที่จะนำไปสู่ทางออกของประเทศจุดยืนที่4ครับพักเพื่อไทยขออภัยครับพักไทยสร้างไทยมีจุดยืนมั่นคงในการรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพักไทยสร้างไทยขอสนับสนุนการสร้างประชาธิปไตยถาวร ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจอย่างเด็ดขาดและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และประการสุดท้ายคือยอมรับว่าขณะนี้บ้านเมืองต้องการรัฐบาลและปัญหาของประชาชนรอไม่ได้แต่ถ้าหากสามารถตั้งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยได้ตามที่ประชาชนคาดหวังก็จะดีที่สุดซึ่งอาจต้องใช้เวลาบ้างโดยระหว่างนี้ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการี่สามัญขึ้นมา เพื่อพิจารณาและประสานงานกับคณะรัฐบาลรักษาการและหน่วยงานราชการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนไปพลังๆก่อน คือล่าสุดในขณะนี้พยายามตรวจสอบจากผู้สื่อข่าวเราที่พักเพื่อไทยอยู่เหมือนกันว่าสาเหตุแห่งการยกเลิกหรือว่าเลื่อนการหาเรือ8ปฏิักการเมืองในวันนี้เนี่ยคืออะไรยังไม่ได้คําตอบนะคะแต่ว่านขณะนี้เอง8ปดพักการเมืองเองนะคะที่ทา m m ็มโอาไว้เขาก็พยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่สําคัญก็คือต้องได้รับเสียงจากสวนั่นเองก็มีบางท่านอย่างคุณกันนวีเองนะคะพักเป็นธรรมเนี่ยก็ออกมาพูดอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วมันติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของสวสวเนี่ยจะหมดอายุ ก็คือพฤษภาคมปีหน้าถ้านับดูคร่าวๆนะคะตัวเลขกลมๆอ่ก, ấy, ก็ประมาณ10ตื่นด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็าอาจจะรอให้สอวอเนี่ยหมดวาระไปไหมแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลอะไรประมาณนี้ค่ะครับ1ิบเพฤษภาคม2567ที่สอวอจะหมดอํานาจในการที่จะวดเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่ละคนบอกว่าอู้สิเดือน ถ้าเกิดว่าคนที่ทำอาหากินตากท้องแบบนี้จะรอไหวไหมค,คุณกนวีก็ยังบอกเลยนะว่าคือคือในมุมหมายควาว่าคือถ้า10เดือนแล้วมันจบมันก็คือจบถ้าไม่เจ็บแบบระยะยาวอันนี้คือความเห็นของเป็นธรรมนะคุณกนวีก็เสียงเดียว นะครับในเรื่องของในหนึ่งใน8ปดพัรร่วมที่เป็น M O U ด้วยกันใช่ค่ะคือเรื่องนี้สิเดือนเนี่ยรอการหมดอำนาจหน้าที่ของสอวอบางส่วนก็เห็นด้วยบางส่วนเองก็บอกว่าไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันยืดระยะเวลาไปพอสมควรทีเดียวประเทศชาติก็อยากที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นเรื่องที่8ปดพัรก,การเมืองที่มีการทํา M O U เนี่ยต้องรีบในการจัดตั้งรัฐบาลน,นั่นเอง